กาวายโยสวัสดีค่ะพบกับพิธีกรสุดติ่งเกาหลีที่ไม่ได้มีดีแค่ความสวยความดีอยู่รายงานตัวค่ะกับรายการสรังเอโยโอเคเลยอะรายการที่เต็มไปด้วยความรู้ภาษาเกาหลีความรู้จริงเหรอวะ We are girls generation จริงเหรอสวัสดีค่ะเซโยงงกันใหญ่เลยใช่ไหมล่ะเข้ารายการปุ๊บก็พ่นภาษาเกาหลีกันเต็มไปหมดวันนี้ควอนฮารายูขอนำเสนอคำศัพท์ภาษาเกาหลีให้ทุกคนได้รู้จักกับคำว่าไปค่ะคำว่าไปภาษาเกาหลีพูดว่าค่ะค่ะแปลว่าไปค่ะแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะพูดให้แบบว่าสุภาพมากยิ่งขึ้นต้องทำยังไงคะถูกต้องค่ะเติมคำว่าโยเข้าไปข้างหลังเป็นคาโยแต่ถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะแบบ advance พูดเป็นประโยคแล้วก็ต้องแบบนี้ค่ะให้ใช้ชื่อสถานที่บวกกับคำว่าเอแล้วก็ตามด้วยคาโยสถานที่เอคาโยแปลว่าจะไปสถานที่นั้นๆค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าจะไปทะเลคำว่าทะเลภาษาเกาหลีพูดว่าพาดาให้พูดในประโยคเต็มๆว่าพาดาเอคาโยแปลว่าไปทะเลค่ะพาดาเอคาโยส่วนประโยคคำถามที่ว่าจะไปที่ไหนล่ะคะพูดว่าออดิคาเซโยออดิคาเซโยแปลว่าจะไปที่ไหนกันคะเหมือนที่ควอนได้ถามสาวๆไปเมื่อกี้เลยออดิคาเซโยออดิคาเซโยเอ็กคาโยออดิคาเซโยเอ็กคาโยส่วนอีกประโยคที่ควอนได้พูดไว้ตอนต้นก็คือคำว่าคาชิคาจาคาชิคาจาคาชิแปลว่าด้วยกันคาจาแปลว่าไปกันเลย let's go เมื่อสองคำรวมกันแปลว่าไปเราไปด้วยกันเถอะ Let's go คาชิคาจาคาชิคาจาฉันเลยนี่นา มีแกะด้วยถ้าไม่รวยแบบผมนี่ทำไม่ได้นะพี่แม่เขาสุดยอดเลยอ่ะชอบละสิฉันประทับใจมากเลยค่ะที่คุณซื้อคอนโดให้ฉันโอ้แค่นี้เล็กน้อยอ่ะยังไงคุณก็เป็นแฟนผมอ่ะผมซื้อได้อ่ะผมป๋าขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวผมคงต้องออกไปหาพ่อก่อนนะออดิคาเซโยที่บริษัทน่ะเวซาเอคาโยคาชิคาจาไปด้วยกันสิปะต้องไปจริงๆเหรอคะหืมฉันไม่อยากให้คุณไปเลยอ่ะไม่อยากให้ผมไปหรองั้นก็พูดเป็นภาษาเกาหลีสิภาษาเกาหลีหืมซื้อคอนโดให้แล้วยังเรื่องเยอะฉันไม่รู้นี่ว่าจะต้องพูดว่ายังไงอ่ะฉันไม่อยากให้คุณไปอ่ะโหไม่ช่วยอันนาของควอนถ้าไม่อยากให้เขาไปภาษาเกาหลีพูดว่าคาจิมาคาจิมาแปลว่าอย่าไปเลยอย่าจากฉันไปเวลาพูดต้องใส่อารมณ์เข้าไปด้วยคาจิมาคาจิมาอย่าไปคาจิมาเดี๋ยวผ
ผมต้องออกไปข้างนอกก่อนน่ะไปหาพ่ออดิคาเซโยที่บริษัทน่ะเวไซคาโยคาชิคาจาไปด้วยกันเถอะไปคุณต้องไปจริงๆเหรอคะผมคงต้องไปอ่ะคุณไม่อยากไปเหรอคาจิมาอย่าไปเลยค่ะหล่อจริงๆแล้วอ่ะแหมสัปดาห์นี้มันช่างจัดเต็มอะไรอย่างนี้เนี่ยควอนก็ได้แต่หวังว่าเพื่อนๆน่ะคงจะดูซีรีส์กันสนุกยิ่งขึ้นได้รู้ว่าเขาพูดว่าไปอะไรกันไปไหนไม่ไปค่ะคาจิมาวันนี้ควอนมีของขวัญพิเศษมาให้เพื่อนๆด้วยใครอยากไปกับเจเจนบ้างยกมือขึ้นค่ะควอนไม่ได้แจกบัตรคอนเสิร์ตแต่อย่างใดแต่ว่าแจกซีดีเอาซีดีไปด้วยกันได้ตลอดเวลาไม่ต้องไปเจอตัวจริงลงรูปจูบกระดาษกันไปซีดีของแท้จากญี่ปุ่นอะไรกันเกาหลีได้ซีดีญี่ปุ่นเอาไหมล่ะถ้าเกิดใครอยากได้แล้วก็เข้าไปกดไลค์ที่เพจของไอพันโปรดักชั่นและตอบหัวข้อนี้ที่โดนใจของพี่ควอนอะใครโดนใจมากที่สุดรับไปเลยอะซีดีเกิดใจของแท้แน่นอนจากญี่ปุ่นเยี่ยมกลับมาเจอกันได้ใหม่ในเสาร์หน้ากับสตูดิโอ